อ่ะค่ะก็จากที่เราบอกกันไปแล้วนะว่าไอ้เจ้าสมการเนี้ยนะสมการในกล่องสีเขียวตรงเนี้ยนะคะเป็นสมการที่สำคัญมากเพราะว่าเราจะใช้สมการเคมีตรงนี้เป็นหลักแล้วก็เราก็จะคำนวณตัวอิเล็กโตรเคมีคอลโพเทนเชียลเนี่ยโดยอาศัยสมการนี้เป็นหลักนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามาพิจารณาดูน้ำนะคะขอโทษไฮโดรเจนนะคะ H บวกกับ2อิเล็กตรอนลบได้ไฮโดรเจนเนี่ยเราก็จะได้ว่าโพเทนเชียลของมันนะคะอิเล็กโตรเคมีคอลโพเทนเชียลเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับโพเทนเชียลที่สแตนดาร์ดสเตทนะคะแล้วก็บวกเข้าไปกับเอฟเฟกต์ของตัวคอนเซนเทรชันซึ่งก็ในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว pH นะคะคราวนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจากตัวความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะเรามองได้ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ของเจ้าสมการนี้นะคะคราวนี้เนี่ยตัวสมการตรงนี้เนี่ยนะมันมีสมการที่ equivalent กับมันคือ 2H บวกบวก2อิเล็กตรอนลบได้ H2 เนี่ยจริงๆแล้วมีสมการอีกสมการหนึ่งที่ equivalent กับมันก็คือตัวสมการนี้ก็คือสมการของน้ำบวกกับอิเล็กตรอนได้ไฮโดรเจนบวก OH ลบซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถมองเห็นได้แหละว่าสมมุติอาจารย์บวก OH ลบเข้าไปทั้งสองข้างนะคะบวก2 OH ลบเข้าไปฝั่งนี้อาจารย์ก็บวก2 OH ลบปุ๊บ2 OH ลบบวก H บวกตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ำถูกไหมคะฝั่งนี้ก็บวก2 OH ลบเข้าไปก็ได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้2อิเล็กตรอนตัวนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่า2สมการนี้นะคะมันอีควิวาเลนต์กันอยู่นะโดยเอาสมการบนอะบวก2 OH ลบเข้าไปทั้ง2ข้างคุณก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสมการที่อีควิวาเลนต์กันนะสมการ2สมการนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันอีควิวาเลนต์กันอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวการคำนวณตัวอิเล็กโตรเคมีคอลโพเทนเชียลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สมการนี้ได้ดังนั้นแสดงว่าไอ้สมการสีเขียวตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้ตัวอิเล็กโตรเคมีคอลโพเทนเชียลตัวเนี้ยเป็นตัวคำนวณเพื่อที่จะบอกความสัมพันธ์นะของบอกสมดุลของตัวสมการสีเขียวตัวนี้ได้ทีนี้ถ้าเราใช้สมการนี้นะคะคือการอิเล็กโตรเคมีคอลโพเทนเชียลในการคำนวณสมการนี้เนี่ยเพื่อบอกสมดุลของสมการสีเขียวตรงนี้มันก็เป็นการบอกสมดุลของอะไรคะมันเป็นการบอกสมดุลของน้ำถูกไหมคะกับไฮโดรเจนทีนี้ถ้าเราพิจารณาแบบนี้ปุ๊บเราเห็นว่าโอเคมันเป็นการบอกสมดุลของน้ำกับไฮโดรเจนนะถ้าเป็นไปตามสมการนี้นะสมการที่เรา derive มาในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราพบว่าถ้า pH เป็น0ถ้า pH เป็น0นะคะคือก้อนนี้ก็จะกลายเป็น0ไปเลยถูกไหมถ้าก้อนนี้กลายเป็น0ไปเลยเจ้า e 0ของ h เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0อยู่แล้วนะมีค่าเท่ากับ0อยู่แล้วก้อนนี้มีค่าเท่ากับ0อยู่แล้วถูกไหมจากตาราง table 2.1 ดังนั้นเจ้า potential ของระบบที่เป็น h บวกกับ hเนี่ยนะคะหรือว่าจะมองเป็นน้ำกับ H2 ก็ได้เนี่ยก็จะอยู่ที่0ฉะนั้นถ้าหากว่า pH เป็น0 pH เป็น0คือตรงไหนเส้นนี้ถูกไหมคะ pH เป็น0ถูกไหมคะเส้นนี้คือ pH เป็น0นะค่า potential ก็จะเท่ากับ0สำหรับตัวสมดุลของน้ำกับไฮโดรเจนนะคุณก็จะเห็นว่า pH เป็น0ก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะอันนั้นจุดที่แสดงก็คือจุดนี้นะคะจุดนี้ก็คือจุดที่บ่งบอกว่า pH ตรงนี้เท่ากับ0อันนั้นแสดงว่าถ้าเราเปลี่ยนค่า pH ไปถ้าเราเปลี่ยนค่า pH ไปนะตอนนี้ pH เราไม่เท่ากับ0ละถ้าเราเปลี่ยนค่า pH ไปก็แสดงว่าค่า e ตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยถูกไหมคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงโดยที่มันก็เป็นสมการเส้นตรงที่สโลปเป็นลบ 0.059 ก็จะได้กราฟเส้นนี้ออกมานะคะก็แสดงว่าไงก็แสดงว่าความสัมพันธ์นะคะที่จะบ่งบอกตามสมการนี้นะคะที่เป็นความสัมพันธ์ของ H สมดุลของ H2O กับ H2 ก็จะเป็นไปตามเส้นสีชมพูเส้นนี้เส้นสีชมพูเส้นนี้โอเคนะคะโดยที่ถ้าเราพิจารณาค่า potential นะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าที่ potential ต่ำเนี่ยมันก็จะมีไฮโดรเจนเป็นตัวที่เสถียรถ้า potential สูงนะคะน้ำก็จะเป็นตัวที่เสถียรดังนั้น reaction ก็จะบอกว่าถ้า potential มันต่ำมันจะวิ่งมาทางนี้ถ้า potential มันสูงมันจะย้อนกลับทางนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะไฮโดรเจนจะเป็นตัวที่เสถียรในขณะที่ถ้า potential สูงกว่าน้ำก็จะเป็นตัวที่เสถียรดังนั้นมันเป็นการบอกสมดุลระหว่าง2ตัวตามสมการนี้นะคะคราวนี้อันนี้เนี่ยสมการนี้เราได้ลองพิสูจน์กันมาในก่อนหน้านี้แล้วนะไอ้เจ้า H
บวกกับ h2 เนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าเราเขียนอยู่ในรูปที่ equivalent กันเราก็เลยเห็นเป็นความสัมพันธ์ของไฮโดรเจนกับน้ำได้ด้วยนะคะทีนี้มันมีอีกสมการหนึ่งนะคะก็คือสมการที่มีลักษณะเหมือนกันอะไฮโดรเจนบวกกับอิเล็กตรอนนะคะแต่ว่าแต่อยู่ในสภาพที่มีออกซิเจนปนอยู่นะจากตาราง table 2.1 อะนะคะที่เขาบอกค่า e0 เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นสมการในลักษณะแบบเนี้ยคือไฮโดรเจนรับอิเล็กตรอนแต่ว่าอยู่ในสภาพที่มีออกซิเจนมันจะได้น้ำออกมานะคะมีค่า E0 อยู่ที่0บวก 1.229 สมการนี้เนี่ยจริงๆแล้ว equivalent อยู่กับสมการที่อยู่ในกรอบสีแดงตรงนี้ด้วยนะคะอันนั้นถ้าคุณเห็นสมการที่อยู่ในกรอบสีแดงคุณรู้เลยว่ามัน equivalent อยู่กับสมการนี้อันนี้ตัวนี้ดูยังไงว่ามัน equivalent กันคุณเห็นตัวนี้ใช่ไหมคะว่ามันเป็น CH บวกถูกไหมสมมติถ้าอาจารย์ใส่ออกซิเจนเข้าไปใส่2ออกซิเจนเข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ำถูกไหมคะฝั่งนี้อาจารย์ใส่2ออกซิเจนเข้าไปก็จะกลายเป็นอะไร COH ลบได้นะคะอันนั้นตรงนี้คุณก็จะเห็นว่า2สมการนี้เอาจริงๆแล้วมันก็คือ equivalent กันคราวนี้เขาก็บอกว่าเจ้าสมการ2สมการนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขียนออกมาดูการเปลี่ยนแปลงของ electrochemical potential นะคะที่เปลี่ยนแปลงตาม concentration เนี่ยมันจะออกมาได้ในรูปแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ถ้าดูจากสมการสีแดงที่วงอยู่ในสีแดงตรงนี้นะคะถ้าดูจากสมการที่วงอยู่ในสีแดงตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างดูยากเพราะมันเป็น OHนะเราจะอยากจะเขียนออกมาเราก็เลือกสมการนี้มาใช้แทนละกันเพราะมันมี H บวกกับมี4อิเล็กตรอนนะคะมันก็จะเข้ากับลักษณะที่เราเคยดูกันมาก่อนหน้านี้จำได้ไหมกับสมการสีเขียวเนี่ยคุณต้องมี H บวกมีอิเล็กตรอนเห็นไหมมันไม่ได้มี OH อยู่ในสมการนี้ดังนั้นเราก็เลยใช้สมการที่ equivalent เนี่ยมาเขียนเราอยากเขียนสมการนี้สมการนี้จริงคือออกซิเจนน้ำอิเล็กตรอนใช่ไหมจริงๆมันคือสมการสีแดงตรงนี้ถูกไหมคะแต่บอกอันนี้เขียนยากอ่ะไม่รู้จะเขียนออกมาเป็น potential อย่างไรนะคะก็เลือกใช้สมการที่ equivalent กันมาเขียนนะสมการที่ equivalent กันก็คือตัวนี้นะคะเพราะนั้นแสดงว่าถ้าอาจารย์อยากจะเขียนตัวนี้อาจารย์เลือกสมการที่ equivalent กันมาเขียนสมการที่ equivalent กันที่จะมาเขียนก็คือออกซิเจนถูกไหมคะใส่ออกซิเจนเข้าไปในกรดนะเพราะนั้นออกมาก็จะเป็น CH บวก4อิเล็กตรอนลบบวกกับออกซิเจนถูกไหมคะได้เป็นอะไรคะได้เป็น4น้ำถูกไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะได้เป็น2น้ำสิถูกไหมได้เป็น2น้ำถูกไหมคะโอเคถูกอาจารย์เขียนถูกนะได้เป็น2น้ำคราวนี้ถ้าบอกว่า2สมการนี้มัน equivalent กันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณก็ต้องเทียบจากสมการหลักของเราจำได้ไหมสมการหลักอันนี้ก็มาจากไอ้กรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวที่อาจารย์ย้ำแล้วย้ำอีกว่าจะต้องจำได้จำได้ไหมคะอันนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตัว A นะคะก็คือออกซิเจนถูกไหมคะแล้วก็ตัว M ที่อยู่หน้า H+ ก็มีค่าเท่ากับ4ตัว N ที่อยู่หน้าอิเล็กตรอนก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ4ถูกไหมคะส่วนฝั่งนี้ D ก็เป็น2แล้วน้ำก็เหมือนกันถูกไหมคะน้ำก็เหมือนกันถูกไหมคะ E ก็คู่กับตัวนี้ถูกไหม H บวกก็คู่กับตัวนี้โอเคนะทีนี้เราก็มาดูสมการนี้สมการนี้เขาบอกว่า E ตอนนี้สมดุลของอะไรสมดุลของออกซิเจนกับน้ำถูกไหมคะO2 / น้ำถูกไหมคะเท่ากับ E0 ของ O2 / น้ำถูกไหมคะบวก 0.059 log A ส่วน B A ตัวนี้คืออะไร A ตัวนี้คือออกซิเจนถูกไหมคะ B ตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นพจน์นี้หายไปนะคะเป็นพจน์นี้หายไปพอพจน์นี้หายไปเสร็จเหลือลบ M ส่วน N M คือ4 N คือ4 0.059 ถูกไหมคะ pH ถูกไหมคะ4ส่วน4ตัดกันเป็น1หายไปเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการนี้ออกมาถูกไหมคะสมการนี้ก็คือ E ของ O2 H2O เท่ากับ E0 O2 H2O ลบด้วย 0.059 pH เห็นไหมออกมาหน้าตามันก็จะเหมือนกับสมการตัวนี้นะคะที่เราเขียนเอาไว้ที่เขาเขียนเอาไว้ที่หนังสือเขาเขียนเอาไว้ให้เราดูอยู่แล้วนะคะอันนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเจ้าสมการนี้นะคะเจ้าสมการเนี้ยหรือสมการนี้ก็ตามเนี่ยนะคะความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของ potential กับ concentration นะคะความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง potential กับ concentration เนี่ยจะออกมาหน้าตาอยู่ในรูปแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าแล้วไอ้เจ้าเนี่ย
สแตนดาร์ดตัวนี้มันเป็นเท่าไหร่นะก็โชคดีของเราว่าสแตนดาร์ดตัวนี้มันมีอยู่ข้างในตาราง 2.1 อยู่แล้วว่ามันคือบวก0บวก 1.229 พอมันบอกบวก 1.229 แสดงว่าโอเคถ้า pH เท่ากับ0นะเราดูตำแหน่งที่ pH เท่ากับ0 pH เท่ากับ0ก็คือเส้นนี้ถูกไหมคะ pH เท่ากับ0เดี๋ยวอาจารย์ลบของเก่าก่อนมันจะได้ไม่เละโอเค pH เท่ากับ0นะคะในกรณีที่ pH เท่ากับ0สมการนี้นะคะตัวนี้ค่า e 0จะเท่ากับ 0. บวก 1.229 เห็นไหมก็คือตรงนี้ถูกไหมคะก็คือบวก 1.229 ถูกต้องไหมคะอยู่ตรงนี้ถูกไหมที่ pH เป็น0ถูกไหมคะอันนั้นทีนี้ตอนนี้จากเนี้ยถ้าเราพลอตรูปนี้ออกมามันก็จะเหมือนเดิมค่ะมันก็จะได้กราฟเส้นนี้ออกมาซึ่งสโลปก็คือลบ 0.059 นะคะเพราะฉะนั้นตัวบนที่เป็นสมดุลของสมการนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นน้ำที่สมดุลข้างบนก็จะเป็นน้ำที่เสถียรนะคะข้างบนก็จะเป็นออกซิเจนที่เสถียรเพราะฉะนั้นจากสมการที่1อันนี้เราใช้เส้นสีชมพูนะสมการนี้นะที่เป็นสมดุลของอะไรสมดุลของไฮโดรเจนกับน้ำนะคะก็จะเป็นไปตามเส้นสีชมพูเส้นนี้ถูกไหมทีนี้จากสมการที่2อันนี้เราใช้สีเขียวแล้วกันนะสมการที่2ตัวนี้สมดุลของอะไรของออกซิเจนกับน้ำนะคะก็จะเป็นไปตามสมการเส้นนี้โอเคไหมซึ่งก็จะเห็นว่ามันแบ่งออกมาเป็น3โซนคือเป็นโซนของไฮโดรเจนโซนของน้ำแล้วก็โซนของออกซิเจนซึ่งโซนที่แบ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามการคำนวณตัว potential กับค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของ potential ตรงนี้กับค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกเราแล้วล่ะว่า potential เท่านี้ pH เท่านี้ตัวไหนคือตัวที่เสถียรเป็นน้ำมันควรจะอยู่ในรูปของไฮโดรเจนอยู่ในรูปของวอเตอร์หรือว่าอยู่ในรูปของออกซิเจนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าโอเคมันน่าจะเกิดตัวไหนขึ้นสมการทางเคสมการเกิดสมการไหนแล้วสมการเนี่ยมีทิศทางวิ่งไปทางซ้ายหรือว่าทิศทางที่วิ่งไปทางขวานะคะเพราะว่าตัวไหนมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวไหนเป็นตัวเสถียรอย่างเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าระบบของคุณเนี่ยมี potential อยู่ที่ -0.8 นะคะแล้วก็มีค่า pH อยู่ที่6-0.8 กับ6อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแสดงว่าไฮโดรเจนก็จะเป็นตัวที่เสถียรนั่นหมายความว่าปฏิกิริยาก็จะวิ่งไปในลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะอันนั้นถ้าปฏิกิริยาวิ่งไปในลักษณะแบบนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีการรับอิเล็กตรอนใช่ไหมคะถ้าว่าตัวไฮโดรเจนเนี่ยเป็นตัวที่เสถียรถ้าหากว่าคุณบอกว่า pH ของคุณเนี่ยอยู่ที่6เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า potential คุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงpotential คุณมีการเปลี่ยนแปลงแม้ pH จะอยู่ที่6เหมือนเดิมสมมุติเปลี่ยน potential ไปอยู่ที่ 0.8 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวที่เสถียรก็จะเป็นน้ำไปซะแล้วนะคะจะไม่ใช่ตัวไฮโดรเจนละเพราะฉะนั้นลักษณะของการรับอิเล็กตรอนเนี่ยค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ปฏิกิริยาก็จะวิ่งไปหาตัวที่เป็นน้ำแทนที่จะเป็นตัวไฮโดรเจนเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแผนภูมินะคะซึ่งบ่งบอกไอ้ลักษณะแผนภูมิตรงเนี้ยที่เราสร้างมาจากสมการพวกนี้นะซึ่งสมการพวกนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากการเขียนสมการเคมีกับกล่องสีเขียวกล่องนี้ซึ่งสำคัญมากๆนะคะเราก็จะสามารถที่จะสร้างไดอะแกรมหน้าตาแบบเนี้ยที่เป็นความสัมพันธ์ของตัว potential กับตัว pH แล้วบ่งบอกว่าโซนไหนนะคะ area โซนไหนเนี่ยตัวไหนเป็นตัวที่เสถียรนะไอ้ไดอะแกรมหน้าตาแบบเนี้ยค่ะที่เป็นความสัมพันธ์บ่งบอกความเสถียรของแต่ละตัวโดยที่อ้างอิงมาจากความสัมพันธ์ของตัว potential นะคะกับตัว pH นะคำนวณมาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น probe diagramนะคะโดยที่ตัว probe diagram เนี่ยก็ไม่ได้มีใช้เฉพาะสมการประเภทไฮโดรเจนน้ำแล้วก็ออกซิเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการนำไปใช้ในส่วนที่เป็นการเกิดการกัดกร่อนของโลหะเราก็สามารถที่จะเขียนปฏิกิริยาออกมาในหลากหลายรูปแบบแล้วก็เอาไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนั้นถ้าเราไปดูเราก็จะเห็นว่าสมมุติว่าโลหะของเรากำลังมีการกัดกร่อนเกิดขึ้น
นะถ้าโลหะของเรากำลังมีการกัดกร่อนเกิดขึ้นอันนั้นถ้าโลหะมีการกัดกร่อนเกิดขึ้นเป็นไงคะมันก็จะเกิดลักษณะ M กลายเป็น M2 บวกหรือ Mn บวกบวก N อิเล็กตรอนลบถูกไหมคะหรือโลหะก็อาจจะทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วกลายเป็นไฮดรอกไซด์หรือโลหะอาจจะทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วกลายเป็นออกไซด์อิออนนะคะหรือโลหะอาจจะทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วกลายเป็นออกไซด์เฉยๆก็ได้นะคะเพราะนั้นมันมีหลากหลายรูปแบบสมการที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเราเอารูปแบบสมการต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเอารูปแบบสมการต่างๆเหล่านี้มาแมทช์รวมกับสิ่งที่อยู่ในกล่องสีเขียวเมื่อกี้นี้ซึ่งอาจารย์ก็ยกก๊อปปี้มาอันนี้เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะจริงๆก็คือไอ้กล่องสีเขียวเมื่อกี้แล้วมาแมทช์ตรงเนี้ยค่ะเราจะสามารถสร้างไดอะแกรมที่เป็นความสัมพันธ์ของ potentialกับค่า pH แล้วสามารถบอกได้ว่าณบริเวณไหนเนี่ยวัสดุจะอยู่ในรูปโลหะจะอยู่ในรูปโลหะ2บวกจะอยู่ในรูปโลหะที่เป็นไฮดรอกไซด์จะอยู่ในรูปโลหะที่เป็นออกไซด์หรือเป็นออกไซด์อิออนพวกนี้จะสามารถที่จะบอกออกมาได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเราจะสามารถรู้ว่าอ้อถ้าเราวัด potential ของระบบออกมาได้เราวัดค่า pH ออกมาได้เราจะรู้ว่าอ้อวัสดุของเราเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่เป็นออกไซด์หรืออยู่ในสภาพที่เป็นโลหะหรืออยู่ในสภาพที่เป็นอิออนถ้าอยู่ในสภาพที่เป็นอิออนก็แปลว่ากำลังถูกคอร์โรดแล้วถูกไหมคะหรือว่าถ้าอยู่สภาพที่เป็นไฮดรอกไซด์แล้วไฮดรอกไซด์ของเรามันไม่เสถียรมันละลายน้ำได้ก็แสดงว่ามันกำลังจะมีการเกิดคอร์โรชันเกิดขึ้นเราก็จะต้องระวังเพราะฉะนั้นไอ้ไดอะแกรมลักษณะแบบเนี้ยค่ะก็เลยเป็นไดอะแกรมที่มีความสำคัญมากๆในการที่จะดูว่าcorrosion เนี่ยเกิดหรือไม่เกิดเราก็เลยต้องมาทำความเข้าใจกันละว่าไอ้ไดอะแกรมตัวเนี้ยมันจะถูกสร้างมาอย่างไรแล้วเราจะสามารถใช้งานมันได้อย่างไรนะคะโดยที่ไดอะแกรมตรงนี้ชื่อเรียกก็คือ Probe diagram ทีนี้ค่ะตัวที่เวลาที่เราจะสร้าง Probe diagram เนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราก็ต้องคิดก่อนว่าวัสดุเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดลักษณะฟอร์มแบบไหนขึ้นมาได้บ้างนะคะซึ่งตัวที่มันจะเกิดหลักๆเนี่ยก็จริงๆเราก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะก็คือลักษณะของการที่มันเกิดเป็นตัวโลหะของมันนะที่มันโนเบิลเป็นตัวโลหะหรือเกิดขึ้นเป็นอิออนที่ละลายนะคะซึ่งนี่ก็คือคอร์โรชันก็จะเกิดหรืออาจจะเกิดอยู่ในรูปของไฮดรอกไซด์นะคะหรืออยู่ในรูปของออกไซด์หรืออยู่ในรูปของออกไซด์อิออนที่อยู่คือว่าที่เรียกว่าเป็นเอเควสแอนด์อิออนนะคะอาจจะเป็นออกไซด์ไฮดรอกไซด์เอเควสแอนด์อิออนนะหรือว่าเป็นตัวอิออนบวกเฉยๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะสร้างโปรเบไดแกรมสมมุติเราอยากรู้ว่าอลูมิเนียมเนี่ยลักษณะของโปรเบไดแกรมของอลูมิเนียมเนี่ยเป็นยังไงเราก็ต้องมาคิดว่าอลูมิเนียมเนี่ยจะออกมาอยู่ในฟอร์มไหนได้บ้างนะคะก็อย่างที่บอกอลูมิเนียมเกิดมาเป็นอลูมิเนียมอิออนสามารถที่จะเกิดได้เพราะฉะนั้นสมการที่เขียนออกมาเนี่ยที่เขียนเป็นอลูมิเนียมอิออนเนี่ยก็อาจจะเขียนเป็นออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็คืออลูมิเนียมแตกตัวเป็นอลูมิเนียม3บวกบวกกับ3อิเล็กตรอนลบอันนี้ก็เป็นสมการอันแรกที่เขียนขึ้นมาได้หรืออลูมิเนียมเปลี่ยนสภาพเป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์หรืออลูมิเนียมออกไซด์นะคะตัวอลูมิเนียมก็กลายเป็นอลูมิเนียมบวกน้ำได้อลูมิเนียมออกไซด์บวก H บวกบวก6อิเล็กตรอนลบนะก็จะเห็นว่าตัวนี้กลายมาเป็นสมดุลที่อลูมิเนียมเปลี่ยนไปเป็นอลูมิเนียมออกไซด์นะคะหรืออลูมิเนียมอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอิออนนะคะแอคเวียสแอนด์อิออนก็คือเป็นพวกออกไซด์อิออนนะคะอย่างเช่น Al เปลี่ยนไปเป็น AlO2 ลบนะก็เขียนสมการออกมาก็ได้สมการหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็นพวกที่เป็นเอคเวียสแอนด์อิออนหรืออาจจะเป็นตัวอลูมิเนียมที่ติดบวกนะคะก็คืออลูมิเนียมอิออนทำปฏิกิริยาแล้วได้เป็นออกไซด์ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นมีปฏิกิริยาหลักๆหลายอันนะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าอย่างกรณีนี้กรณีสีเหลืองนะคะก็จะเป็นสมดุลของอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมอิออนนะคะในกรณีที่เป็นสีเขียวนะคะก็เป็นสมดุลของอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมออกไซด์นะตัวที่เป็นสีฟ้านะคะตัวที่เป็นสีฟ้าตัวที่เป็นสีฟ้านะคะก็เป็นสมดุลของอลูมิเนียมกับ aqueous and ion ก็คือ AlO2 ลบนะคะในที่สุดที่ตัวที่เป็นสีม่วงก็เป็นอลูมิเนียมที่เป็นอิออนสมดุลอยู่กับอลูมิเนียมออกไซด์
นะมันก็จะมีหลากหลายปฏิกิริยาที่สามารถที่จะเขียนออกมาได้นะคะทีนี้สมมุติเรามาดูปฏิกิริยาอันแรกก่อนคืออันที่ง่ายที่สุดนะก็คือตัวสีเหลืองนะคะเป็นอลูมิเนียมกลายเป็นอลูมิเนียม3บวกบวก3อิเล็กตรอนลบคราวนี้ถ้ามองอลูมิเนียม3บวกบวก3อิเล็กตรอนลบเราต้องย้อนกลับไปที่สมการอันเดิมนะสมการเราอยู่ตรงไหนนะนี่ไงสมการ2อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้2สมการที่สำคัญใช่ไหมที่อาจารย์บอกใช่ไหมเราบอกว่าเมื่อกี้เราเขียนสมการเป็นอะไรแล้วคะอลูมิเนียมกลายเป็นอลูมิเนียม3บวกบวก3อิเล็กตรอนลบถูกไหมหน้าตามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อ่ะงั้นเรากลับคร่างละกันเป็นอลูมิเนียม3บวกบวก3อิเล็กตรอนลบได้อลูมิเนียมเฉยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเทียบ2สมการนี้นะคะเทียบตัวนี้กับตัวบนคุณจะเห็นว่าน้ำไม่มีนะคะตอนนี้น้ำไม่มีอาจารย์ค่าทิ้งไปก่อนเลยละกันนะเราบอกถ้าเทียบอย่างนี้ตัวนี้น้ำไม่มีถูกไหมคะไฮโดรเจนตัวนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้น A คืออะไรคะ A ในที่นี้ก็คือ Al 3บวก B ในที่นี้คืออะไรคะ B ในที่นี้ก็คือ Al N มีค่าเท่าไหร่คะ N มีค่าเท่ากับ3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจากตรงนี้เราดูสมการนี้เราจะเห็นว่า E ก็คือค่า E 0ถูกไหมคะบวก 0.059 หารด้วย n n เท่าไหร่ n เท่ากับ3ถูกไหมฮะล็อกล็อกอะไรเอ่ยล็อก a a คืออะไรล็อกของ a l 3บวกถูกไหมคะยกกำลัง a ยกกำลัง a a เป็น1ถูกไหม a เล็กเป็น1เพราะฉะนั้นไม่มีหารด้วย b b คือ a l ถูกไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเพียว substance เพราะฉะนั้นตัดไปกลายเป็น1กลายเป็น1ปุ๊บเราลบทิ้งไปเลยโอเคไหมอันนี้หลักเทอร์โมไดนามิกที่เรียนตอนปี2นะมันจะตามมาหาคุณตอนนี้แหละนะดังนั้นตรงนี้เราลบตรงนี้ทิ้งได้นะพอเราลบตรงนี้ทิ้งได้มันก็จะเหลือแค่ e เท่ากับ e 0 0.059 ส่วน3ล็อกอลูมิเนียม3บวกตรงนี้คุณจะเห็นว่าอะไรคุณจะเห็นว่าพจน์ที่เป็น ph ข้างหลังนะคะพจน์ที่เป็น pH ข้างหลังตรงเนี้ย m ส่วน m บวก 0.59 pH ตรงนู้นมันต้องมีใช่ไหมแต่ว่ามันหายไปหายไปเพราะอะไรเพราะในสมการคุณมันไม่มี h บวกมันก็เลยพจน์นี้ก็เลยหายไปทั้งพจน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยได้ความสัมพันธ์ออกมาว่าไอ้เจ้า e เนี่ยเท่ากับ e 0 0.059 3ส่วน3ล็อก al 3บวกทีนี้ e ตัวนี้เนี่ยมันเป็น e ของอะไรเราก็ต้องเลเบลให้ชัดเจนมันเป็น e ของ al/al 3บวกถูกไหมมันเป็นการสัมพันธ์กันของ al กับ al 3บวกถูกไหมคะทีนี้เราอยากรู้ว่าอ้าวแล้ว e 0ของ al กับ al 3บวกค่าตรงนี้เอามาจากไหนค่าตรงนี้ก็ต้องไปเปิดสมการถูกไหมคะเป็นสมดุลของ al กับ al 3บวกก็ไปเปิดตาราง standardElectromotive Force ตาราง ที่ 2.1 คุณก็จะเห็นว่า AL กลายเป็น AL 3บวกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันคือลบ 1.662 นั่นหมายความว่าไงคะหมายความว่านั่นหมายความว่าค่าตรงนี้ที่ใส่เข้าไปก็แสดงว่า E ของเรา AL/AL 3บวกนั้นเนี่ยที่ potential ที่ใดๆตำแหน่งใดๆนะก็จะเท่ากับสแตนดาร์ดลบ 1. อะไรนะ662ว่าเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมคะบวก 0.059 หารด้วย3ที่เป็น n คูณกับล็อกของอลูมิเนียม3บวกซึ่งถ้าล็อกของอลูมิเนียม3บวกเนี่ยถ้า al 3บวกเป็น1นะคะก้อนนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ก้อนนี้ก็จะเป็น1ถูกไหมก้อนนี้เหลือประมาณ 0.02 ถูกไหมคะก็จะเหลือประมาณลบ 1.6 ดังนั้นค่า e ตรงนี้ก็จะเหลือลบ 1.6 ดังนั้น potential เนี่ยจะเป็นค่านี้คงที่ตลอดโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามค่า pH ทำให้เวลาที่เราพลอตกราฟออกมาค่ะเมื่อเวลาที่เราพลอตกราฟออกมาเราจะเห็นว่าค่ามันจะอยู่ที่ประมาณลบ 1.66 ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าหากว่า concentration เป็น1จำได้ใช่ไหมเราได้สมการนี้ออกมาใช่ไหมคะจากที่เราคำนวณเมื่อกี้นี้ก็คือลบ 1.662 0.59 หาร3 3นี่คือ n ใช่ไหมคะแล้วก็ล็อกของ al 3บวกอันนี้เห็นไหมว่ามันไม่มี ph เข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นกราฟที่ได้จากเนี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นกราฟเส้นตรงในแนวนอนเพราะนั้นถ้าหากว่าตัว al เนี่ย concentration เป็น1เราก็จะได้ว่าเราจะได้กราฟเส้นนี้ถ้า concentration ของ AL เปลี่ยนล่ะเช่นเราเปลี่ยน concentration ของ AL ตรงนี้แทนที่จะเป็น1เป็น10กำลังลบ6นะคะ
ค่าตัวนี้ยวงนี้จะเปลี่ยนทำให้ไอ้ 1.66 เนี่ยตัวเนี้ยพอมาบวกก้อนนี้ก็จะเปลี่ยนไปค่า e รวมก็จะเปลี่ยนกราฟก็จะขยับลงมาตรงนี้แสดงว่าเนี่ยคือเอฟเฟคของคอนเซนเทรชันแต่เราจะเห็นว่าสมมุติว่าถ้าเรามองกันที่ค่าคอนเซนเทรชันเท่ากับ1นะฮะconcentration ของอีออนของ Al3 บวกเท่ากับ1เราก็จะได้กราฟออกมาเป็นเส้นสีเหลืองและเมื่อเราพิจารณาบริเวณที่สูงกว่า potential ที่สูงกว่าตรงนี้ว่าตัวที่จะเสถียรก็คือ Al3 บวกถ้า potential ต่ำกว่าตรงนี้ตัวที่จะเสถียรก็คือ Al แสดงว่าถ้าหากว่าเรารักษาระบบของเรานะคะเรารักษาระบบของเราให้อยู่ในโซนนี้ให้อยู่ในโซนนี้นะโดยที่ข้อแม้ก็คือAl3 บวก concentration ข้างใน solution จะต้องเท่ากับ1นะคะเราจะสามารถทำให้ Al ของเราเนี่ยอยู่ในสภาพ Al เฉยๆไม่ใช่สภาพ Al3 บวกแต่ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถรักษา potential ให้อยู่ต่ำตรงนี้ได้ potential คุณมันเด้งขึ้นไปสูงกลายเป็นมาอยู่โซนนี้ Al คุณจะไม่อยู่ในสภาพ Al0 บวกละมันจะอยู่ในสภาพ Al3 บวกนั่นหมายถึงมีการเกิด corrosion เกิดขึ้นเพราะว่า Al เริ่มกลายเป็น Al ion แล้วก็ละลายเข้าไปใช่ไหมมี dissolution เพราะตัวที่เสถียรไม่ใช่ Al ส่วนบวกตัวที่เสถียรคือ Al 3บวกนะสภาพโซนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะได้กราฟออกมา1เส้นแล้วล่ะว่าเป็น Al ที่สมดุลกับ Al 3บวกเนี่ยจุดแบ่งก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นจริงต่อเมื่อconcentration ของ Al3 บวกมันคือ1ถ้า concentration ของ Al3 บวกไม่เท่ากับ1คุณก็ต้องมาแทนลงในสมการนี้แล้วก็ดูว่าเส้นมันขยับลงหรือขยับขึ้นอย่างไรแล้วเราถึงจะบอกได้ว่าโซนที่เราจะใช้งาน potential ที่เราจะใช้งานโดยที่ไม่ทำให้มันกลายเป็น Al3 บวกเนี่ยคือไม่เกิด corrosion เนี่ยมันอยู่โซนไหนอยู่ตรงไหนได้ถึง potential เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างเป็นขั้นตอนในการสร้างโปรเบไดแกรมซึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยเราคิดแค่รีแอคชั่นเดียวเองนะแต่จริงๆแล้วมันมีอีกตั้งหลายรีแอคชั่นถูกไหมคะมันมีตั้งหลายรีแอคชั่นมันไม่ได้มีแค่รีแอคชั่นนี้รีแอคชั่นเดียวณตอนนี้เราคิดแค่รีแอคชั่นเดียวก่อนก็คือรีแอคชั่นนี้ซึ่งเป็นสมดุลของ Al3 บวกกับ Al ในกรณีที่ตอนนี้เราทราบแล้วว่าถ้าหากว่า Al3 บวกนะคะอยู่ที่ concentration เท่ากับ1เราจะได้เส้นนี้นะคะทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มี reaction นี้ reaction เดียวมันมี reaction อื่นๆด้วยทีนี้พอเราพิจารณา reaction อื่นๆนะคะอย่างเช่น reaction ตัวสีเขียวตัวนี้นะคะเราพิจารณาตัว reaction ตัวสีเขียวตัวนี้ปุ๊บนะคะตัวสีเขียวตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นอลูมิเนียมที่สมดุลอยู่กับ Al2O3 ถูกไหม reaction นี้ที่เขียนมาเนี่ยเป็นสมดุลของอลูมิเนียมกับ Al2O3 คราวนี้พอเรามองเป็นสมดุลของตัวนี้เหมือนเดิมค่ะเราต้องใช้สมการหลักตัวนี้กับสมการนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะมันอยู่ในสมการช่องสีเขียวที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่ามันสำคัญมากเราต้องจำให้ได้ทีนี้ถ้าเราเทียบตัวนี้นะคะกับตัวนี้เราเทียบ2 อันนี้เข้าด้วยกันเห็นไหมรูปแบบสมการมันไม่ถึงกับเหมือนกันเป๊ะมันกลับข้างกันอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนสมการอันนี้ออกมาใหม่เดี๋ยวเราเขียนด้วยหมึกสีเขียวแล้วกันนะเราจะได้รู้ว่าเรากำลังเขียนสมการนี้อยู่อ่ะเราเขียนออกมาก็จะเป็น Al2O3 ถูกไหมคะบวกกับ 6H บวกบวกกับ6อิเล็กตรอนลบได้เป็น Al2Al นะคะบวกกับ 3H2O ถูกไหมคะหน้าตาก็จะเริ่มคล้ายๆอันนี้ละถูกไหมอันนี้หน้าตาเริ่มคล้ายๆอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่า A คืออะไร A ก็คือ Al2O3นะคะ m คืออะไร m เท่ากับ6 n เท่ากับเท่าไหร่ n ก็เท่ากับ6ถูกไหมฮะ b คืออะไร b คือ al b เล็กคืออะไร b เล็กเท่ากับ2ใช่ไหมอยู่ข้างหน้าถูกไหมคะแล้วก็ d ก็คือ3โอเคนะคะทีนี้เราบอกสมการอยู่ในหน้าตาแบบนี้สมการอยู่ในรูปร่างแบบนี้เพราะนั้น e เท่ากับ e 0โอ้ขอโทษe เท่ากับ e 0บวกกับ 0.059 หารด้วย n log a a คืออะไร al2o3 ถูกไหมส่วนด้วย al ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะบวกกับอะไรคะบวกกับ
m ส่วน n ก็คือ6ส่วน6คูณกับ 0.059 ph ถูกไหมคราวนี้ e0 e ตัวนี้คืออะไร e ตัวนี้คือ al / al 2 o 3ถูกไหมเพราะมันคือสมดุลของคู่นี้ถูกไหม e0 ตัวนี้ก็เหมือนกันก็ต้องเป็น e0 ของ al ต่อ al 2 o 3ซึ่งอันเนี้ย e0 ของ al ต่อ al 2 o 3ตัวเนี้ยค่ะมันเปิดในตาราง EMF series table 2.1 อ่ะมันไม่มีนะมันจะต้องไปหาค่าในตารางอื่นซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นตารางคล้ายๆ EMF series อย่างเงี้ยแหละค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตารางที่ละเอียดกว่านี้นะก็ต้องไปเปิดค่ามาซึ่งอันเนี้ยถ้าเปิดค่ามาจะเห็นว่าค่าตรงเนี้ยค่ะมันคือลบ 1.55 เพราะฉะนั้นค่า e ตรงนี้ที่เป็น al / al 2 o 3เนี่ยนะจะเท่ากับลบ 1.55 เท่ากับแล้วก็บวกก้อนนี้ใช่ไหมคะ 0.59 ส่วน n log al o กับหารด้วย al ทีนี้ทั้ง2ตัวนี้เพียว substand เป็น1ทั้งคู่ใช่ไหมคะพอเป็น1 log 10เท่ากับ1 log 1เท่ากับ0ใช่ไหมคะก้อนนี้กลายเป็น0ก้อนนี้กลายเป็น0คูณตรงนี้ทั้งหมดนี้เป็น0หายไปทั้งก้อนเลยถูกไหมคะบวก6ส่วน6คูณ 0.059 6ส่วน6ก็1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบวกตรงนี้มันจะ 0.059 คูณกับค่า phถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้กราฟตัวนี้ออกมาเนี่ยที่เป็นตัวบอกสมดุลระหว่าง Al นะมันจะบอกสมดุลระหว่างอลูมิเนียมกับ Al 2 O 3มันจะเท่ากับลบ 1.55 บวก 0.059 ขอโทษลบ 0.059 ph อาจารย์ขอโทษตรงนี้เครื่องหมายผิดนิดนึงนะคะตรงนี้ต้องติดลบถูกไหม0.059 ph นะเครื่องหมายมันเป็นติดลบอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เส้นออกมาอีกเส้นนึงเส้นอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะคุณก็จะเห็นว่าณ ph เท่ากับ0ณ ph เท่ากับ0ถ้าก้อนนี้เป็น0นะ e ตัวเนี้ยมันอยู่ที่ 1.55 -1.55 นะคะคุณก็จะเห็นเดี๋ยวเราลากดู ph เท่ากับ0เส้นนี้ถูกไหม ph เท่ากับ0มันจะอยู่ที่ประมาณ -1.55 เห็นไหมคะทีนี้มันก็จะได้เส้นที่ลากออกมาเป็นเส้นนี้ถูกไหมสโลปตรงนี้ก็คือลบ 0.059 ขอโทษทีสโลปก็คือลบ 0.059 ตัวนี้ถูกไหมคะเป็นความสัมพันธ์กับตัว ph ก็คือเป็นสมการเส้นตรงตรงนี้นี่เองซึ่งบอกสมดุลของ al กับ al 2 o 3ทีนี้เนื่องจากมันบอกสมดุลของ al กับ al 2 o 3อะค่ะเพราะฉะนั้นโซนเนี้ยโซนที่อยู่เหนือเส้นเหลืองที่เราเคยพล็อตเดิมเนี่ยนะคะมันเป็นโซนที่เป็น AL 3บวกแสดงว่าเส้นตรงเนี้ยสีฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นจริงได้ไหมเกิดขึ้นจริงไม่ได้เพราะสมการสีเขียวที่เราคำนวณมาสมการสีเขียวเนี่ยนะซึ่งก็คือสมการเดียวกันตรงเนี้ยนะที่เราคำนวณมาเนี่ยเรากำลังมองสมดุลของอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมออกไซด์คือเป็นอลูมิเนียม0บวกกับอลูมิเนียมออกไซด์เพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้สีฟ้าตรงนี้นะคะเส้นสีฟ้าตรงนี้อาจารย์เขียนไม่ได้ถูกไหมคะเขียนไปผิดมันจะเขียนได้ก็ต่อเมื่อตรงนี้เพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซน AL ในขณะที่โซนนี้มันเป็นโซน AL 2 AL 3บวกถูกไหมคะเพราะว่าเราคำนวณกันมาแล้วตอนที่เส้นแรกที่บอกว่าconcentration เท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเส้นที่เราได้มาจริงๆก็เลยเหลือแค่นี้ก็เลยจะเหลือแค่เส้นสีเขียวนะคะอาจารย์ก็จะลบเส้นตัวนี้ออกนะมันก็จะเหลือจริงๆเพียงแค่เส้นสีเขียวตรงนี้เท่านั้นโอเคไหมเส้นสีเขียวคือเส้นที่เขียนได้เส้นแรกที่เราคำนวณเนี่ยเป็นเส้นสีเหลืองถูกไหมคะเส้นแรกที่เราคำนวณเป็นเส้นสีเหลืองนะคะที่เราคำนวณกันอันแรกเส้นถัดมาก็เป็นเส้นสีเขียวถูกไหมคะเส้นถัดมาเป็นเส้นสีเขียวยาวต่อขึ้นไปข้างบนไม่ได้ตรงเส้นปลาถูกไหมคะเพราะเรากำลังคำนวณแค่ AL กับ AL 2 O 3มันไม่ใช่ AL 3บวกกับ AL 2 O 3ถ้าเราอยากรู้ว่าอ้าวแล้วสมดุลของแสดงว่าตรงเนี้ยเส้นเนี้ยนะคะที่เป็นตัวแบ่งของ AL กับ AL 2 O 3ก็แสดงว่าโซนเนี้ยคือโซน AL ถูกไหมคะโซนเนี้ยคือโซน AL จากที่เราคำนวณมาส่วนโซนเนี้ยเป็น AL 2 O 3แล้วตรงสีเหลืองเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยข้างบนสีเหลืองคือ AL 3อ้าวแล้วเส้นแบ่งของ AL 3บวกกับ AL 2 O 3อ่ะจะอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย์มันจะเป็นเส้นแบบนี้มันจะเป็นเส้นแบบนี้มันจะเป็นเส้นตรงหรือมันจะเป็นแบบนี้จะรู้ได้อย่างไรนะคะก็
อยากรู้ใช่ไหมสมดุลของ AL3 บวกกับ AL2 O3 เพราะตอนนี้รู้แล้วว่าสมดุลระหว่าง AL3 บวกกับ AL รู้แล้วนี่ว่าคือเส้นสีเหลืองเส้นนี้รู้แล้วนี่ว่าสมดุลของ AL กับ AL2 O3 คือเส้นสีเขียวเส้นนี้แต่เรายังไม่รู้เลยว่าสมดุลของ AL3 บวกกับ AL2 O3 เนี่ยอยู่ตรงไหนนะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องลองทำดูแล้วลองทำดูทำไงล่ะการลองทำก็ต้องเขียนปฏิกิริยาเคมีที่น่าจะเป็นไปได้ขึ้นมานะคะการเขียนปฏิกิริยาเคมีที่น่าจะเป็นไปได้ขึ้นมาก็คือต้องเขียนปฏิกิริยาเคมีระหว่างอะไรเราอยากรู้ระหว่าง Al3 บวกกับ Al2 O3 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนปฏิกิริยาของ Al3 บวกกับ Al2 O3ขึ้นมาปฏิกิริยาระหว่าง Al3 บวกกับ Al2 O3 ที่เขียนขึ้นมาก็จะออกมาหน้าตาเหมือนกับหน้าตาออกมาเป็นไงหน้าตาออกมาเป็นปฏิกิริยาตามเส้นสีม่วงตรงนี้ถูกไหมมันคือ Al3 บวกกับ Al2 O3 ถูกไหมคะอันนี้คุณจะเห็นว่ามันคือความสัมพันธ์สมดุลของ Al3 บวกกับ Al2 O3 อ้อมันคือสมดุลของคู่นี้นี่เองใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องคิดสมดุลของคู่นี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเส้นที่มันจะแบ่งโซนระหว่าง AL2 O3 กับ AL3 บวกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทีนี้พอเรามาคิดสมดุลของเส้นนี้เนี่ยค่ะมันมีความแปลกอยู่อันนึงของสมการนี้ก็คือว่าถ้าเราเทียบจากสมการเดิมของเราที่เป็นฟอร์แมตเริ่มต้นของเราสมการนี้นะคะคุณจะเห็นว่ามันมีอิเล็กตรอนมันต้องมีชาร์จทรานสเฟอร์ตัวนี้ปรากฏว่า AL3 บวกขยับมาตรงนี้ AL ก็ยังคง3บวกอยู่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไม่มีอิเล็กตรอนเข้ามาเกี่ยวข้องข้างในสมการนี้พอไม่มีอิเล็กตรอนเข้ามาเกี่ยวข้องข้างในสมการนี้คือไม่มีชาร์จทรานสเฟอร์เกิดขึ้นพอไม่มีชาร์จทรานสเฟอร์เกิดขึ้นไม่มีอิเล็กตรอนเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่สามารถเขียนในรูปของอิเล็กโทรเคมีคอลรีแอคชั่นแบบนี้ได้เพราะมันไม่มีชาร์จทรานสเฟอร์เกิดขึ้นอ้าวงั้นทำไงก็ต้องย้อนกลับไปที่ค่าGibbs free energy นะคะอันนี้ตรงนี้เนี่ยเขาจะย้อนกลับไปคำนวณโดยค่า Gibbs free energy ก็คิดค่า Gibbs free energy ออกมานะคะว่า delta g เนี่ยเท่ากับลบ rt ln k นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสมมุติว่าเรากลับไปคิดด้วย Gibbs free energy นะเรากลับไปคิดด้วย Gibbs free energy สักครู่นะขอลบทิ้งนิดนึงตอนนี้กำลังสนใจสมการที่3แล้วใช่ไหมสนใจสมการสีม่วงนะคะว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราคิดด้วย Gibbs free energy ก็คือ delta g เนี่ยเท่ากับลบ rt ln k ถูกไหมนี่คือเรามอง delta g 0ตัวนี้นะคะเท่ากับ delta g เท่ากับ delta g 0ลบ rt ln k ถูกป่ะทีนี้เราก็ต้องหาค่า delta g ออกมา r ออกมา t ออกมา ln k ออกมาทีนี้คุณจะเห็นว่า k ของปฏิกิริยาเนี่ยคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูซิ k ของปฏิกิริยาตัวนี้K ของปฏิกิริยาตัวนี้ก็คือ product ส่วน reactant ก็คือ concentration ของ Al2O3 กับ concentration ของ H+หารด้วย concentration ของ Al3+ นะคะกับ concentration ของตัว H2O ถูกไหมทีนี้ตัวนี้มันเป็น1ตัวนี้มันเป็น1เพราะฉะนั้น K ของคุณเนี่ยมันจะเท่ากับ H+
หารด้วย Al3+ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะได้ว่าเดลต้า G 0เท่ากับลบ RT แล้วแต่อุณหภูมิเนาะทีนี้ T ตรงนี้เราฟิกซ์เป็น25ถูกไหมคะเพราะถ้าเราไม่ฟิกซ์เป็น25นี่ 0.059 มันมาไม่ได้หรอกตอนเราคุยกันตอนต้นแล้วมันฟิกซ์นะคะเพราะนั้น RT ตัวนี้คือคอนสแตนต์ทั้งคู่นะแล้วตอนนี้เราฟิกซ์อยู่แล้วเราหาค่าเดลต้า G ออกมาปุ๊บมันเท่ากับ ln K เพราะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้สุดท้ายเราจะคำนวณออกมาได้ว่า ln K เนี่ยมันจะมีค่าคงที่อยู่ค่าหนึ่งซึ่งไอ้ ln K ที่มีค่าคงที่อยู่ค่าหนึ่งถ้าหากว่า Al3 บวกเนี่ยนะคะมันมีค่าเป็น1จำได้ใช่ไหมเมื่อกี้เรากำหนด Al3 บวกมีค่าเป็น1มันถึงได้เส้นสีเหลืองตัวนี้ออกมาเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็เลยจะได้ว่าไอ้ค่า concentration ของ H+ เนี่ยก็กลายเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกสมดุลทีนี้พอ H+ ตัวนี้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งเป็นตัวบ่งบอกสมดุลปุ๊บก็เลยทำให้ potential เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับกับ reaction นี้เลยซึ่งก็ไม่แปลกถูกไหมเพราะว่าตอนที่เราคุยกันน่ะเราเห็นอยู่แล้วว่าสมการนี้ไม่มีชาร์จทรานสเฟอร์
ดังนั้น potential ไม่มีผลก็ไม่ได้แปลกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็คือว่าอ่ะอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะว่า k เนี่ย k ของเราเนี่ยสุดท้ายตรงนี้นะ k ของเราเนี่ยนะมันเท่ากับ h บวกหารด้วยอลูมิเนียม3บวกโอเคไหมตรงนี้ต้องยอมรับก่อนนะตัวนี้มาจากเทอร์โมไดนามิกนะทีนี้เราบอกอย่างนี้ว่าเราบอกอย่างนี้ว่าเดลต้า G 0เท่ากับลบ RT ลอน H บวกหารด้วยอลูมิเนียม3บวกเพราะฉะนั้นเดลต้า G 0นะคะอันนี้ต้องหารใช่ไหมลบ RT ก็เท่ากับลอนของ H บวกหารด้วยตัวอลูมิเนียม3บวกในคอนดิชันที่อลูมิเนียม3บวกคงที่ค่า1 H บวกคุณก็จะเป็นค่า1ถ้าเปลี่ยนลอนเป็นล็อกปุ๊บลบล็อก P ลบล็อก H ก็ออกมาเป็น PH แสดงว่าในตัวนี้นะคะในสมการนี้เนี่ยสิ่งที่แบ่งนะคะสิ่งที่แบ่งว่ามันจะเป็น AL 3บวกหรือมันจะเป็น AL 2 O 3มันจะคงที่อยู่ที่ค่า pH 1.1 ซึ่งค่า pH ตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ concentration ของ AL 3บวกด้วยนะถ้าหากเพราะว่าค่าเดลต้า G ที่คุณคิดนะอุณหภูมิ1.1เดลต้า G 0ที่อุณหภูมิ1.1มันก็จะคงที่ถูกไหมคงที่ T คงที่เพราะฉะนั้นสุดท้ายตรงเนี้ยค่ะคุณก็จะได้ค่า H บวกกับค่า AL 3บวกออกมาเป็นความสัมพันธ์ค่า1เป็นความสัมพันธ์ก็คือพูดง่ายๆว่าค่าตรงเนี้ยมันเท่ากับไอ้ ln h บวกส่วน al 3บวกเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ค่า1ซึ่งถ้าคุณใช้ al 3บวกเป็น1แทนค่าเข้าไปปุ๊บไอ้ค่าคงที่ก้อนนี้ก็คือ ln h บวกทันทีเพราะฉะนั้นพอมันเป็น ln h บวกทันทีเนี่ยคุณคำนวณย้อนกลับว่า concentration ของ h บวกเป็นเท่าไหร่ใส่ลบ log h บวกเข้าไปปุ๊บคุณจะได้ค่า ph ออกมาอันนั้นแสดงว่าเส้นที่แบ่งระหว่างสมดุลของ AL3 บวกกับ AL2 O3 เนี่ยนะคะมันจะเป็นค่า pH ค่าหนึ่งที่คงที่โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับ potential คือไม่ว่า potential จะเป็นเท่าไหร่ pH ก็เป็นเท่านี้มันก็เลยได้กราฟออกมาในลักษณะที่เป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงเส้นนี้นะคะคำนวณมาขอโทษทีเส้นตรงออกมาเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเส้นตรงในแนวตั้งนะคะเพราะว่าpotential ไม่เกี่ยวนี่แต่ว่ามันจะล็อกอยู่ที่ค่า pH ถามว่าเส้นนี้ทิ่มลงมาข้างล่างได้ไหมทิ่มลงมาข้างล่างไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรากำลังสนใจอะไรคะเรากำลังสนใจตัวนี้มันคู่นี้อยู่ถูกไหมมันสมดุลของคู่นี้ข้างล่างมันเป็น AL เฉยๆนี่มันไม่ใช่ AL 3บวกเพราะฉะนั้นตรงนี้เอามาเขียนเส้นต่อลงมาข้างล่างมันก็ไม่ถูกต้องเพราะโซนข้างล่างเนี่ยมันเป็นโซนข้างล่างเนี่ยมันเป็นโซนของตัวอลูมิเนียม0บวกไม่ใช่อลูมิเนียม3บวกตามสมการที่เราเขียนเอาไว้นะคะคราวนี้คุณก็จะเห็นว่าตัวนี้เราได้มาละเส้นนี้อยู่ที่เมื่ออลูมิเนียม3บวกคอนเซนเทชันคือ1ถ้าอลูมิเนียม3บวกคอนเซนเทชันไม่เท่ากับ1ก็แปลว่าก้อนนี้จะเปลี่ยนถูกไหมคะก้อนนี้เปลี่ยนแต่ว่าฝั่งนี้เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นค่า h บวกตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยถ้าค่า h บวกเปลี่ยนก็คือ ph เปลี่ยนดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยน concentration เช่นเป็น10กำลังลบ6ของอลูมิเนียมเส้นก็จะขยับนะคะจากเส้นสีชมพูเส้นนี้ขยับมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเส้นเดิมตอนที่ al 0บวกถ้าเราคิด al 0บวกเราก็จะได้กราฟหน้าตาแบบนี้สำหรับ Pobe diagram แต่ถ้าเราเป็น al ที่ concentration เป็น10กำลังลบ6มันก็จะออกมาเป็นเส้นนี้เป็นคู่นี้แทนนะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าเอฟเฟกต์ของคอนเซนเทรชันเนี่ยมันพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้โพรบไดแกรมเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปด้วยทีนี้สมมุติเราพิจารณาเอา AL เท่ากับ1ก่อนคอนเซนเทรชันของ AL ของอีออน AL 3บวกเนี่ยให้มันเป็น1ก่อนถ้าให้มันเป็น1เดี๋ยวอาจารย์จะวาดเส้นลงไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงนะขออนุญาตลบนิดนึงโอเคเราสมมุติว่าถ้าเรามองว่า AL ตอนนี้นะเรามองให้ AL เนี่ยเป็น concentration AL 3บวกเนี่ยเป็น1นะคะเพราะนั้นเส้นที่จะปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะคะที่ใช้งานของเราเนี่ยนะก็จะเป็นเส้นนี้สีเขียวทั้ง3เส้นนะคะโดยที่มาจากสมการถ้าอาจารย์เขียนสมการ1สมการ2สมการ3อันนี้ก็มาจากสมการ1ถูกไหมอันนี้มาจากสมการ2อันนี้มาจากสมการ3โอเคนะเพราะนั้นโซนเราก็จะเห็นว่าโซนนี้โซนสีเหลืองนะคะ
ก็คือโซนที่จะเป็นอลูมิเนียมโซนที่จะเป็นอลูมิเนียม3บวกก็แสดงว่าโซนเนี้ยคอโรดถูกต้องไหมคะถ้าโซนที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นโซนที่เป็นอะไรคะเป็นโซนที่เป็นอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่คอโรดถูกไหมคะก็สเตเบิลไปก็เป็นโซนที่สเตเบิลไม่คอโรดถ้าขยับมาอยู่โซนสีเขียวล่ะก็เป็นโซนที่เป็น Al2O3 แสดงว่ามีฟิล์มออกไซด์ปกป้องอยู่ที่ผิวฟิล์มออกไซด์มันเสถียรฟิล์มออกไซด์มันไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มีลักษณะก็คือมันอิมมูนนะคะก็คือมันมีการปกป้องด้วยตัว Al2O3 ดังนั้นคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าว่าย้อนกลับไปดูเห็นไหมมันก็จะมีโซนที่เกิดคอโรชันโซนที่อิมมูนโซนที่แพสซีฟอิมมูนก็คือไม่เกิดคอโรชันหรือสเตเบิลนะคะโซนที่แพสซีฟก็คือเฉื่อยเพราะว่ามีฟิล์มมาช่วยปกป้องแต่ถ้าคุณเลื่อน pH ไปนะก็อาจจะเจอโซนคอโรชันอีกก็ได้แต่ว่าการจะเกิดเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ขึ้นมาคุณก็ต้องเขียนปฏิกิริยาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเขียนง่ายๆเนี่ยเราเอาแค่คอนเซนเทรชันของ Al 3บวกตอนนี้นะเท่ากับ1เท่านั้นเองเราก็จะได้เส้นสีเขียว3เส้นเดี๋ยววาดอีกทีนะสีเขียว3เส้น A เอาไงดีเอาเลเซอร์ชี้แล้วกันนะก็คือเส้นก็จะเป็นเส้นตามนี้นะคะซึ่งแบ่งโซนเป็น3โซนโซน1โซน2โซน3ในลักษณะแบบนี้อันนี้คิดแค่3ปฏิกิริยาเท่านั้นเองและฟิกซ์ด้วยนะว่าคอนเซนเทรชันเป็นเท่านี้ทีนี้ถ้าเราคิด3ปฏิกิริยาเหมือนเดิมนะแต่เราไม่ใช้คอนเซนเทรชันเท่านี้เราใช้คอนเซนเทรชันเป็น10กำลังลบ6เราใช้ concentration ตรงนี้เนี่ยให้เป็น10กำลังลบ6เป็น10ยกกำลังลบ6ฉะนั้นตอนที่เราคิดสีเหลืองเส้นก็จะอยู่ตรงไหนแล้วคะเส้นก็จะขยับมาเป็นเส้นนี้ถูกไหมคะพอเราคิดสีเขียวเส้นก็จะขยับมาอยู่แบบนี้พอเราคิดสีม่วงเส้นก็จะขยับเช่นกันมาเป็นเส้นนี้ฉะนั้น probe diagram รูปใหม่ในกรณีที่ concentration มันอยู่ที่10กำลังลบ6หน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้โดยโซนอลูมิเนียมที่ออกซะที่เกิดคอโรชันก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือเป็น Al 3บวกนะคะโซนที่อลูมิเนียมไม่คอโรดก็อยู่ตรงนี้เป็น Al เฉยๆโซนที่มี passive คือมีออกไซด์ช่วยปกป้องก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคุณก็จะเห็นว่าอ้อพอตัวนี้ Al 3บวก concentration มันเปลี่ยนไปจาก1กลายเป็น10กำลังลบ6เฮ้ยกลายเป็นว่าโซนที่ corrosion เนี่ยมันอ้วนขึ้นนะมันขยายขึ้นนะในขณะที่โซนที่มัน stable ที่มัน immune กับโซนที่มันแบบถูก passive เนี่ยมันกลับหดเล็กลงฮะนึกออกไหมคะอันนั้นอันเนี้ย concentration ก็จะมีผลในการสร้างตัว probe diagram ซึ่งตอนเนี้ยเราเลือกสมการมาสร้างแค่3สมการเท่านั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันมีสมการเพิ่มงอกขึ้นมาอีกนะคะอันนี้เราเห็นเราเลือกมา3สมการเราเลือกสมการนี้มาถูกไหมคะแล้วเราก็เลือก AL คู่นี้มาถูกไหมคะแล้วเราก็เลือกคู่นี้มาอีกคู่นึงใช่ไหมคะแต่จริงๆมันมีสมการอื่นอีกเช่นสมการนี้สมการนี้ถ้าคุณอยากจะ construct ตัว probe diagram ให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆคุณก็ต้องหาสมการนี้หาสมการนี้ย้อนกลับไปยังไงคะย้อนกลับไปเทียบกับตัวนี้แล้วก็เขียนสมการออกมาแล้วก็สร้างเส้นขึ้นมานะคะคุณก็จะได้เส้นออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะตัวนี้ก็เป็นสมการที่งอกขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นสมการที่งอกขึ้นมาคุณก็จะเห็นว่าถ้าในกรณีนี้นะคะมันก็เป็นสมดุลของ Al กับ aqueous anion นะคะ Al2O3 กับ aqueous anion ซึ่งก็คือ Al2O3 ตัวนี้นะคะกับ aqueous anion คู่นี้สมดุลก็มีแล้วแต่คือจะอยู่ที่10กำลัง concentration เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนคุณมาดูสมการนี้มันเป็น AL ที่สมดุลอยู่กับ aqueous anion มันก็คือเส้นนี้หรือเส้นนี้ทำไมจะเป็นเส้นบนทำไมจะเป็นเส้นล่างก็ขึ้นกับ concentration อีกเช่นกันนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เขียนออกมาจากสมการโดยอาศัยก้อนนี้นะคะโดยอาศัยก้อนนี้ทีนี้ถ้าคุณดูเส้นสีชมพูนะคุณดูเส้นสีชมพูตรงนี้ถ้าคุณดูให้ดีเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้เส้นสีชมพูเส้นนี้เนี่ยนะ
AL ตัวนี้นะคะก็เป็น AL 3บวกตัวนี้นะคะก็เป็น AL 3บวกเหมือนกันคุณเห็นไหมในสมการไม่มีอิเล็กตรอนพอไม่มีอิเล็กตรอนไม่มีชาร์จทรานสเฟอร์ไม่มีชาร์จทรานสเฟอร์สมการนี้จะไม่สามารถเขียนแล้วใช้ตัวelectrochemical potential มาคิดได้ฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่ค่า Gibbs free energy แล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้สมการประเภทแบบเนี้ยที่ไม่มีชาร์จทรานสเฟอร์ไม่มีอิเล็กตรอนปรากฏขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายพอเขียนออกมานะ potential จะไม่เกี่ยวค่ะมันจะคงที่ที่ค่า pH ค่าหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีอิเล็กตรอนมาเกี่ยวไงเพราะฉะนั้น potential มันก็ไม่มีผลใดๆไงมันก็เลยได้ค่าคงที่ที่ pH ค่าหนึ่งก็เลยส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นเส้นในแนวแกนตั้งในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้สำหรับเส้นพวกนี้2เส้นนี้เนี่ยให้ลองกลับไปคิดดูเอาเองดูนะลองเขียนสมการดูเองถ้าค่าบางค่ามันคิดไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะมันหาไม่เจอก็ให้ดูในหนังสือนะคะในหนังสือเนี่ยเขามีตัวอย่างคำนวณเอาไว้ให้ดูนะว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นเส้น2เส้นในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าคุณเข้าใจจริงๆนะคะถ้าคุณเข้าใจจริงๆเนี่ยคุณก็จะเห็นแล้วล่ะว่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะ construct ตัวprobe diagram ออกมาได้แล้วถ้าหากว่าเราเปลี่ยนสารล่ะคะถ้าเราเปลี่ยนสารคือเราไม่ใช้สาร2ตัวนี้แล้วเราไม่ใช้ AL แล้วเราอยากจะใช้ตัวอื่นอาจารย์อลูมิเนียมไม่ค่อยใช้กันหรอกเราอยากใช้เหล็กมากกว่าถ้าอยากใช้เหล็กก็ต้องเขียน probe diagram ของเหล็กออกมาค่ะก็ต้องเขียนทุกสมการนะของเหล็กออกมาซึ่งเริ่มต้นก็เหมือนเดิมสมการที่เป็นเหล็กคู่กับเหล็ก2บวกอย่างเงี้ยค่ะเหล็กคู่กับเหล็กไฮดรอกไซด์เหล็กคู่กับaqueous anion เหล็ก2บวกคู่กับเหล็กไฮดรอกไซด์เหล็กไฮดรอกไซด์คู่กับ aqueous anion เหล็ก2บวกคู่กับเหล็กไฮดรอกไซด์เหล็ก3บวกคู่กับเหล็กไฮดรอกไซด์เหล็ก2บวกคู่กับเหล็ก3บวกเขียนมันทุกอันออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาทั้งยวงตรงเนี้ยค่ะทุกสมการเนี่ยค่ะไปจับรวมกับพื้นฐานตรงนี้หรือไม่ก็ค่าเดลต้าจีในกรณีที่สมการคุณมันไม่มีชาร์จทรานสเฟอร์ไม่มีอิเล็กตรอนนะคะคุณก็จะได้พลอตครบทุกอันออกมาคุณก็จะได้หน้าตาโพรเบไดแกรมออกมาหน้าตาในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการสร้างโพรเบไดแกรมซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าลอง Google ดูค่ะมีตัวอย่างการสร้างโพรเบไดแกรมเยอะมากเลยคือไม่ได้แค่เฉพาะของเหล็กกับของอลูมิเนียมมีตัวอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยนะคะหน้าตาโพรเบไดแกรมเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดอย่างเช่นสร้างด้วยนิกเกิลสร้างนิกเกิลก็มีนะคะซึ่งสร้างเหล็กก็มีแล้วเขาก็จะมองว่าโซนไหนเป็นอิมมูนโซนไหนมีคอร์โรชันเกิดขึ้นโซนไหนมีแพสซิวิตี้แพสซิวิตี้ก็คือมีตัวออกไซด์เกิดขึ้นแต่ข้อแม้ที่สำคัญคือคุณจะมองว่ามันเป็นแพสซีฟเนี่ยตัวออกไซด์ต้องสมบูรณ์ด้วยต้องมีความสามารถในการปกป้องได้ในระดับนึงด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปคุยกันต่อในบทที่4เรื่องของ passivity นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการสร้าง probe diagram แล้วก็การใช้งาน probe diagram ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกเราละว่าณ potential นี้ pH เท่านี้คือในสภาวะที่เรากำลังใช้งาน potential เท่านี้ pH เท่านี้เนี่ยวัสดุของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่มันจะถูกcorrodeหรือมันกำลังอิมมูนมันกำลังสเตเบิลอยู่หรือมันกำลังอยู่ในสภาพที่เป็นแพสซีฟคือมีออกไซด์มีไฮดรอกไซด์เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยปกป้องบริเวณที่ผิวค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแล้วก็การใช้งานของตัวโพรเบไดแกรม